ปฐมอวิชชาปัจจยสูตรว่าด้วยสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชรามรณะเป็นไฉนและชรามรณะนี้เป็นของใครพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าตั้งปัญหายังไม่ถูกภิกษุผู้ใดพึงกล่าวว่าชรามรณะเป็นไฉนและชรามรณะนี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าชรามรณะเป็นอย่างอื่นและชรามรณะนี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองของผู้นั้นมีเนื้อความอย่างเดียวกันต่างแต่พยัญชนะเท่านั้นภิกษุเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นความอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพก็อย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งความอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีภิกษุตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่คล้องแวะส่วนสุดทั้งสองนั้นดังนี้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาติเป็นไฉนและชาตินี้เป็นของใครพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าตั้งปัญหายังไม่ถูกภิกษุผู้ใดพึงกล่าวว่าชาติเป็นไฉนและชาตินี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าชาติเป็นอย่างอื่นและชาตินี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองของผู้นั้นมีเนื้อความอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นภิกษุเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นความอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งความอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีภิกษุตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลางไม่คล้องแวะส่วนสุดทั้งสองนั้นดังนี้ว่าเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภพเป็นไฉนและภพนี้เป็นของใครพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าตั้งปัญหายังไม่ถูกภิกษุผู้ใดพึงกล่าวว่าภพเป็นไฉนและภพนี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าภพเป็นอย่างอื่นและภพนี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองของผู้นั้นมีเนื้อความอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นภิกษุเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้น
ความอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพก็อย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งความอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีภิกษุตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่คล้องแวะส่วนสุดทั้งสองนั้นดังนี้ว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสังขารเป็นไนและสังขารนี้เป็นของใครพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าตั้งปัญหายังไม่ถูกภิกษุผู้ใดพึงกล่าวว่าสังขารเป็นไนและสังขารนี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าสังขารเป็นอย่างอื่นและสังขารนี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองของผู้นั้นมีเนื้อความอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นภิกษุเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นความอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพก็อย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งความอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีภิกษุตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่คล้องแวะส่วนสุดทั้งสองนั้นดังนี้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารภิกษุทิฏฐิไม่ว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดสายหาไปว่าชลาและมรณะเป็นไงและชรามรณะนี้เป็นของใครหรือว่าชลามรณะเป็นอย่างอื่นและชรามรณะนี้เป็นของผู้อื่นว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งทิฏฐิเหล่านั้นทั้งสิ้นอันอริยสาวกนั้นละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดังตาลยอดด้วนถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะอวิชชาดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลือภิกษุทิฏฐิไม่ว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดสายหาไปว่าชาติเป็นไงและชาตินี้เป็นของใครหรือว่าชาติเป็นอย่างอื่นและชาตินี้เป็นของผู้อื่นว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือว่าชีพก็อย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งทิฏฐิเหล่านั้นทั้งสิ้นอันอริยสาวกนั้นละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดังตาลยอดด้วนถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะอวิชชาดับด้วยสำรอกโดยไม่มีเหลือภิกษุทิฏฐิไม่ว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดสายหาไปว่าพบเป็นไฉนและพบนี้เป็นของใครหรือว่าพบเป็นอย่างอื่นและพบนี้เป็นของผู้อื่นว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือว่าชีพก็อย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งทิฏฐิเหล่านั้นทั้งสิ้นอันอริยสาวกนั้นละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดังตาลยอดด้วน
ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะอวิชชาดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลืออุปาทานเป็นไฉนตัณหาเป็นไฉนเวทนาเป็นไฉนผัสสะเป็นไฉนสลายตนะเป็นไฉนนามรูปเป็นไฉนวิญญาณเป็นไฉนภิกษุทิฏฐิไม่ว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดสายหาไปว่าสังขารเป็นไฉนและสังขารนี้เป็นของใครหรือว่าสังขารเป็นอย่างอื่นและสังขารนี้เป็นของผู้อื่นว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือว่าชีพก็อย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งทิฏฐิเหล่านั้นทั้งสิ้นอันอริยสาวกนั้นละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดังตาลยอดด้วนถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะอวิชชาดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลือปฐมอวิชชาปัจจยสูตรที่5จบทุติยอวิชชาปัจจยสูตรว่าด้วยสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวว่าชรามรณะเป็นไฉนและชรามรณะนี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าชรามรณะเป็นอย่างอื่นและชรามรณะนี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองของผู้นั้นมีเนื้อความอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นความอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพก็อย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งความอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่คล้องแวะส่วนสุดทั้งสองนั้นดังนี้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะชาติเป็นไฉนภพเป็นไฉนอุปาทานเป็นไฉนตัณหาเป็นไฉนเวทนาเป็นไฉนผัสสะเป็นไฉนสลายตนะเป็นไฉนนามรูปเป็นไฉนวิญญาณเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวว่าสังขารเป็นไฉนและสังขารนี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าสังขารเป็นอย่างอื่นและสังขารนี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองของผู้นั้นมีเนื้อความอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นความอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพก็อย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งความอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่คล้องแวะส่วนสุดทั้งสองนั้นดังนี้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารภิกษุทั้งหลายทิฏฐิไม่ว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดสายหาไปว่าชรามรณะเป็นไฉนและชรามรณะเป็นของใคร
หรือว่าชรามรณะเป็นอย่างอื่นและชรามรณะนี้เป็นของผู้อื่นว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือว่าชีพก็อย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งทิฏฐิเหล่านั้นทั้งสิ้นอันอริยสาวกนั้นละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดังตาลยอดด้วนถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะอวิชชาดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลือภิกษุทั้งหลายทิฏฐิไม่ว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดสายหาไปว่าชาติเป็นไฉนและชาตินี้เป็นของใครหรือว่าชาติเป็นอย่างอื่นและชาตินี้เป็นของผู้อื่นว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือว่าชีพก็อย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งทิฏฐิเหล่านั้นทั้งสิ้นอันอริยสาวกนั้นละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดังตาลยอดด้วนถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะอวิชชาดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลือภพเป็นไฉนอุปาทานเป็นไฉนตัณหาเป็นไฉนเวทนาเป็นไฉนผัสสะเป็นไฉนสลายตนะเป็นไฉนนามรูปเป็นไฉนวิญญาณเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายทิฏฐิไม่ว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดสายหาไปว่าสังขารเป็นไฉนและสังขารนี้เป็นของใครหรือว่าสังขารเป็นอย่างอื่นและสังขารนี้เป็นของผู้อื่นว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือว่าชีพก็อย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งทิฏฐิเหล่านั้นทั้งสิ้นอันอริยสาวกนั้นละได้แล้วตัดรากขาดแล้วก็ทำให้เป็นดังตาลยอดด้วนถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะอวิชชาดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลือทุติยอวิชชาปัจจยสูตรที่6จบพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่16สังยุตตนิกายนิทานวรรคข้อที่128ถึง142หน้าที่74ถึง79